จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนายตำรวจที่ติดคุกไปนานกว่า5ปีแต่เมื่อพ้นโทษออกมาก็พบว่าผู้บังคับบัญชาเขาโดนฆ่าตายพร้อมกับนายตำรวจอีกคนและด้วยความไม่ชอบมาพากลเขาเลยไปร่วมมือกับฮอปเพื่อนที่อยู่ด้วยกันหลังออกมาจากคุกเพื่อสืบหาเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นสวัสดีครับพวกเราบัคสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าสเปนเซอร์ลุยล่าปราบทรชนถ้าหากทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมและฟังการสปอยกันได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาวันที่20มีนาคมตำรวจหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าสเปนเซอร์ซึ่งผมจะขอเรียกว่าพระเอกนะครับโดยพระเอกก็ให้คู่หูของเขาพาไปส่งที่บ้านของผู้บังคับบัญชาที่มีชื่อว่าจอห์นบอยแลนด์พอจอห์นตั้งใจจะปิดการสืบสวนคดีฆาตกรรมของกอเลียพอไปถึงบ้านพระเอกก็พยายามถามเกี่ยวกับการสืบสวนในครั้งนี้แต่ทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะทะเลาะกันจนถึงขั้นลงไม้ลงมือและนั่นก็ทำให้พระเอกโดนจับเข้าคุกเป็นเวลา5ปีต่อมาซึ่งก็คือปัจจุบันตอนนี้พระเอกก็ยังอยู่ในคุกและขณะที่พระเอกกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ก็มีนักโทษคนหนึ่งที่อยู่ในคุกที่รู้ว่าพระเอกกำลังจะออกจากคุกวันนี้พวกมันเลยเข้ามาหาเรื่องเขาและก็แน่นอนพระเอกแล้วก็จัดการพวกมันซะเรียบพอเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นพวกเขาก็รีบพาตัวพระเอกออกไปก่อนที่พระเอกนั้นจะได้สแกนลายนิ้วมือและเตรียมออกมาจากคุกเมื่อออกมาจากคุกพ่อของพระเอกก็ได้ขับรถมารับและขณะที่ทั้งคู่กำลังยืนคุยกันอยู่สักพักก็มีรถคันหนึ่งกำลังขับเข้ามาพระเอกที่เห็นแบบนั้นเขาจึงให้พ่อรีบขึ้นรถเพราะเขาไม่อยากให้ซิสซี่เมียสุดสวยของเขาเห็นเมื่อเธอมาถึงและจอดรถเธอก็ตรงเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหน้าว่ามาหาพระเอกที่ออกจากคุกวันนี้แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ตอบอะไรเธอจึงโมโหและขับรถออกไปส่วนทางด้านพระเอกและพ่อก็ได้ขับรถมาถึงทางตอนใต้ของบอสตันและจอดที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งก็เป็นบ้านที่พ่อของพระเอกซื้อไว้เมื่อเข้ามาในบ้านพระเอกก็เข้ามาทักทายหมาคู่ใจของเขาที่ไม่ได้เจอมาถึง5ปีหลังจากนั้นพระเอกก็เข้ามาในห้องนอนแต่เขาก็สังเกตเห็นอะไรผิดปกติเพราะมีเตียงนอนอีกหนึ่งเตียงข้างๆเขาจึงรีบเดินไปสำรวจในห้องทันทีเมื่อเปิดประตูไปเขาก็เจอเข้ากับชายคนหนึ่งที่กำลังแปรงฟันอยู่ในห้องน้ำพ่อพระเอกจึงอธิบายให้ฟังว่าเขามีรูมเมทหนึ่งคนโดยรูมเมทคนนั้นก็มีชื่อว่าฮอกนะครับตัดมาที่จอห์นบอยแลนด์หัวหน้าเก่าของพระเอกตอนนี้เขาก็กำลังขับรถและคุยโทรศัพท์กับลูกสาวอยู่เมื่อเขามาถึงลานจอดรถที่โรงเรียนก็ได้มีรถคันหนึ่งขับพุ่งเข้ามาชนเขาอย่างจังและขณะนั้นก็มีคนร้ายหลายคนพร้อมอาวุธเต็มมือโผล่ออกมาซึ่งพวกมันก็ลากหัวหน้าเก่าของพระเอกลงมาจากรถและจัดการเก็บเขายังโหดเหี้ยมตัดมาที่บ้านของพระเอกขณะที่เขากำลังหามื้อเช้าอยู่กับพ่อของเขานั้นทีวีก็โชว์ข่าวการเสียชีวิตของหัวหน้าเก่าของพระเอกทำมาทั้งคู่ที่ดูข่าวอยู่มองหน้ากันด้วยความแปลกใจและขณะนั้นก็มีเสียงกิ่งหน้าบ้านดังขึ้นซึ่งคนที่มาบ้านของพระเอกก็คือเจ้าหน้าที่สืบสวนนั่นเองซึ่งพวกเขาก็เข้ามาถามว่าเมื่อคืนพระเอกเนี่ยอยู่ที่ไหนเพราะว่าบอยแลนด์หัวหน้าเก่าดันมาตายวันที่พระเอกออกจากคุกพอดีทำให้พระเอกเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งเฉยเลยนะครับแต่เฮนรี่เขาก็ยืนยันนอนยันว่าพระเอกอยู่ที่บ้านแต่ก็ได้มีเจ้าหน้าที่อีกคนยังไม่พอใจกับการสืบสวนและยังบอกพระเอกอีกว่าเขาจะจับพระเอกให้ได้เพราะเขาสงสัยในตัวพระเอกสักพักตำรวจก็ได้ออกไปขณะที่พระเอกกำลังขับรถไปที่อาริโซนานั้นเขาก็ฟังข่าวที่บอยแลนด์ถูกฆ่าไปด้วยและเขาขับรถไปยังสถานที่แห่งหนึ่งนั่นก็คือสนามมวยเฮนรี่ก็อยู่ที่นั่นด้วยเฮนรี่ก็ได้ให้พระเอกไปดูฮอกที่กำลังต่อยมวยอยู่ซึ่งฮอกก็สามารถจัดการคู่ต่อสู้จนเกือบจะน็อกไปเลยคนที่อยู่ในสนามจึงรีบเข้ามาช่วยและแยกฮอกออกไปทันทีพระเอกที่ดูอยู่จึงบอกฮอกไปว่าเขาต้องควบคุมตัวเองให้ได้ด้วยและก็ยังโดนเฮนรี่บ่นไปว่าฮอกนั้นไม่รู้วิธีการต่อยด้วยซ้ำและเฮนรี่ก็บอกให้พระเอกมาสอนฮอกต่อยมวยระหว่างที่พระเอกกำลังสอนอยู่ดีๆก็มีสาวสวยคนหนึ่งตรงเข้ามาหาพระเอกทันทีซึ่งเธอก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากซิสซี่แฟนของพระเอกนั่นเองและเธอก็สาธยายเรื่องต่างๆและบ่นพระเอกไปชุดใหญ่ตัดมาที่บ้านขณะที่ฮอกกำลังนวดให้หมาอยู่นั้นในทีวีก็มีข่าวการเสียชีวิตของตำรวจบอสตันที่มีชื่อว่าทอเรนซ์ซึ่งการตายก็บอกว่าเขานั้นยิงตัวเองตายพระเอกที่ฟังข่าวอยู่เขาก็พูดขึ้นมาว่าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะทอเรนซ์นั้นเป็นคนดีมากๆและอีกอย่างทอเรนซ์แต่งงานแล้วมีลูกแล้วเขาไม่น่าจะฆ่าตัวตายได้ง่ายๆโดยในข่าวสันนิษฐานกันว่าทอเรนซ์เป็นคนที่ฆ่าบอยแลนด์ก่อนที่เขานั้นจะฆ่าตัวตายด้านเมียของทอเรนซ์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าทอเรนซ์เป็นคนดีมากๆทำไมถึงไม่มีใครเชื่อแล้วยังโยนความผิดมาให้กับทอเรนซ์อีกด้านเฮนรี่ที่เห็นว่าพระเอกนั้นดูข่าวอย่างตั้งใจและทำหน้าคุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาเฮนรี่ก็ได้แต่บอกกับพระเอกไปว่าไม่ต้องยุ่งกับเรื่อง นี้ปล่อยเรื่องนี้ไปและมันไม่เกี่ยวกับเราต่อมาพระเอกก็มาดักรอเมียและลูกของทอร์เรนต์พระเอกก็แนะนำตัวไปว่าเขาชื่อสเปนเซอร์เป็นเพื่อนของทอร์เรนต์และก็เคยมีปัญหากับบอยแลนด์หัวหน้าของเขาและพระเอกก็บอกไปอีกว่าเขาอยากจะช่วยเธอหาความจริงเธอจึงยอมคุยกับพระเอกและเล่าให้พระเอกฟังว่าทอร์เรนต์มองว่าบอยแลนด์เป็นพวกอีโก้สูงปากเสียและทำตัวเหนือกฎหมายและเธอก็บอกว่าพวกตำรวจค้นเจอยาเสพติดที่บ้านของเธอโดยตำรวจตรงเข้าไปยังที่ซ่อนทันทีเหมือนรู้ว่ายามันแอบซ่อนไว้ตรงไหนพระเอกก็ได้ถามเธอไปว่าเธอนั้นเจอสามีเธอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เธอก็ตอบไปว่าคืนก่อนหน้านั้นทอร์เรนต์เลยบอกว่าเขาจะไปหาคู่หูของเขาที่มีชื่อว่า Scott Teller พวกเขาไปที่บาร์ตำรวจกันพระเอกจึงบอกว่าเขาพอจะรู้จักกับเทเลอร์เขาจะทำทุกอย่างเท่าที่ช่วยได้และจะติดต่อเธอมาอีกครั้งต่อมาพระเอกก็ได้มาที่บาร์ตำรวจและก็มาเจอกับสกอตเทเลอร์ซึ่งเป็นคู่หูของทอร์เรนต์นั่นเองเทเลอร์เขาก็สงสัยนะครับเลยถามพระเอกว่าเป็นใครแต่ว่าพระเอกนั้นได้ดูสถานการณ์รอบๆแล้วก็เห็นว่ามีตำรวจคนหนึ่งกำลังจับตาดูอยู่พระเอกจึงบอกเทเลอร์ไปว่าเขาจะไปห้องน้ำเมื่อมาถึงห้องน้ำเทเลอร์ก็เดินตามเข้ามาด้วยแล้วบอกว่าจำได้แล้วว่าพระเอกเป็นใครพระเอกก็ถามเทเลอร์ไปทันทีว่าคืนที่บอยแลนด์ถูกฆ่าทอร์เรนต์อยู่ที่บาร์นั่นใช่ไหมเทเลอร์ก็ตอบไปว่าใช่และไม่ทันไรพวกแก๊งตำรวจมันก็เดินเข้ามาแล้วก็ได้ทักทายพระเอกไปตำรวจก็ถามด้วยความสงสัยว่าพระเอกมาทำอะไรที่นี่ขณะที่เทเลอร์ที่เห็นว่าจะมีเรื่องแน่ๆเขาจึงรีบขอตัวออกไปจากห้องน้ำก่อนเลยพอทักทายกันไม่เท่าไหร่ตำรวจคนนั้นมันก็ซัดหน้าพระเอกไป2หมัดและก็แน่นอนสิครับพระเอกก็ซัดกลับก่อนที่จะซัดตำรวจคนนั้นลงไปนอนกองอยู่กับพื้นพวกลูกน้องของมันจึงรีบเข้ามาช่วยและก็แน่นอนพระเอกเราก็โดนลุมจนสู้ไม่ไหวพอจัดการพระเอกเสร็จพวกมันก็โยนพระเอกออกมาจากนอกบาร์ผ่านมาสักพักพระเอกได้เดินเข้าไปอย่างร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งและเห็นว่าร้านนั้นมีกล้องวงจรปิดเขาจึงรีบขอใช้ห้องน้ำทันทีและพระเอกก็ได้เข้ามายังห้องควบคุมกล้องวงจรปิดและขโมยเทปกล้องวงจรปิดไปตัดกลับมาที่บ้านพระเอกก็ให้ฮอกช่วยเปิดข้อมูลกล้องวงจรปิดให้ดูพอเขานั้นทำไม่เป็นทั้งคู่ได้นั่งดูภาพจากกล้องวงจรปิดในวันที่เกิดเหตุก็เห็นว่าทอร์เรนต์นั้นออกมาจากบาร์และมีรถสปอร์ตมารับเขาที่หน้าบาร์ขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาขับรถของทอร์เรนต์ออกไปเวลาต่อมาพระเอกได้มาลานจอดรถโรงเรียนที่เกิดเหตุฆาตกรรมบอยแลนด์และสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบที่เกิดเหตุและเขาก็ได้เจอเข้ากับไม้จิ้มฟันที่เหมือนจะใช้แล้วก่อนจะกลับมาที่สนามมวยและก็ได้เจอกับดิสคอลพอดีพระเอกก็ถามเขาไปทันทีว่าไม่รู้สึกว่ามีอะไรแปลกบ้างหรอแต่เขาก็บอกพระเอกไปว่าปล่อยคดีนี้ไปซะและทอร์เรนต์ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่คนดีเพราะว่าเขามียาในบ้านและพระเอกก็ถามทวนเรื่องเหตุการณ์ว่าทอร์เรนต์เป็นคนขับรถชนบอยแลนด์ก่อนแต่ทำไมถุงลมนิรภัยในรถของทอร์เรนต์นั้นไม่ปล่อยออกมาเลยซึ่งถ้าเขาจะยิงตัวตายก็คงไม่ยิงที่หน้าบ้านเพื่อให้ลูกชายของเขาไม่เห็นหรอกแต่ดิสคอร์ก็บอกพระเอกไปว่าเขาไม่ได้ไปยังที่เกิดเหตุที่ลานจอดรถโรงเรียนและคดีนี้ก็ปิดไปแล้วด้วยขณะที่พระเอกก็ยังคงสงสัยและกำลังทำการสืบสาวเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็กำลังสอบใบขับขี่รถบรรทุกไปด้วยและสอนฮอกออกหมัดไปด้วยทำให้ฮอกและพระเอกดูสนิทสนมกันมากขึ้นซึ่งฮอกก็เพิ่งออกมาจากคุกข้อหาฆ่าคนโดยประมาทแต่ทำไปทำมาพระเอกก็ดันไปเจอเข้ากับซิสซี่แฟนเก่าสุดสวยของเขาที่นั่งอยู่โต๊ะด้านหลังพระเอกจึงขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนและซิสซี่เธอก็ตามมาที่ห้องน้ำด้วยและก็ล็อกประตูก่อนที่ทั้งคู่จะเริ่มโบบ้ากันในห้องน้ำจากนั้นทั้งคู่ก็มาปรับทุกข์กันพระเอกก็ได้บอกซิสซี่ไปว่าเขากำลังจะย้ายไปที่อาริโซนาแต่ว่าซิสซี่นั้นเธอก็บ่นพระเอกไปว่านายโง่มากเพราะที่นี่คือบอสตันเป็นบ้านของเขาก่อนที่เธอจะออกจากห้องน้ำไปเมื่อพระเอกและฮอกออกมาจากร้านก็เจอเข้ากับรถสีเหลืองคันที่มารับทอร์เรนต์วันนั้นพระเอกจึงรีบวิ่งตามไปและก็ดันวิ่งเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วบ้านหลังนั้นเนี่ยก็ยังมีน้องหมาที่พร้อมจะฟัดเขาได้ทันทีอีกด้วยขณะที่เขากำลังจะกระโดดข้ามรั้วไปอีกบ้านน้องหมาก็เชือกหลุดพอดีและมางับขากางเกงเขาไว้สุดท้ายพระเอกก็หนีขึ้นไปยังบ้านของเล่นและกระโดดข้ามรั้วมายังถนนได้ตอนกระโดดออกมาพระเอกก็ดันไปเห็นกับรถสีเหลืองอีกพอดีพระเอกจึงไปหาฮอกที่สนามมวยทันทีพอมาถึงสนามมวยพระเอกก็ถามฮอกไปทันทีว่าไม่อยากพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของทอร์เรนต์หรอพอลูกชายเขาจะต้องโตมาโดยที่ไม่มีพ่อและพระเอกก็เดินหนีไปทันใดนั้นฮอกเขาก็บอกทะเบียนรถคันสีเหลืองที่พวกเขาเจอทำเอาพระเอกเนี่ยยิ้มดีใจเลยนะครับวันต่อมาพระเอกก็ได้มาที่กรมยานยนต์เพื่อจะทำการซื้อทะเบียนรถซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คือวิลลี่และรู้จักกับพระเอกอีกด้วยวิลลี่ได้บอกกับพระเอกไปว่าเขาไม่ใช่ตำรวจแล้วเขาไม่อยากจะช่วยอะไรพระเอกจึงตะโกนไปว่าเขาเคยจ่ายใต้โต๊ะให้กับวิลลี่เพื่อลบประวัติเมาแล้วขับมาแล้วทำให้วิลลี่ยอมช่วยพระเอกและขอทะเบียนรถไปทำให้พระเอกรู้ว่าเจ้าของรถคันสีเหลืองนั้นก็คือชาลี เบนวูดนั่นเองโดย ยพระเอกก็ได้เล่าเรื่องในอดีตว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่ากอเลียเธอเป็นเด็กฉลาดตอนที่ทางใต้พยายามที่จะปรับพื้นที่กอเลียนั้นเหมือนเป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านซึ่งก็ได้มีคนจ้างชาลีเบนวูดซึ่งตอนนั้นเขาเป็นอัฐบาลรับจ้างให้มาคุกคามกอเลียเพื่อให้เธอนั้นยอมถอยและอีก2อาทิตย์หลังจากนั้นถัดมาพระเอกก็ได้รับโทรศัพท์ว่าเจอรถน่าสงสัยจอดอยู่ที่ฟาร์มที่กอเลียทำงานอยู่โดยท้ายรถคันนั้นก็มีศพของกอเลียอยู่นั่นเองพระเอกก็ได้เข้าไปถามกับหัวหน้าของเขาก็คือบอยแลนด์แต่คดีนี้ก็ไม่มีความคืบหน้าทำให้พระเอกโมโหมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ต่อมานักข่าวของโกฟได้นำวิดีโอหนึ่งมาให้พระเอกดูซึ่งวิดีโอนั้นก็เห็นได้ชัดว่ากอเลียโดนทำร้ายและแผนกฆาตกรรมก็ได้เห็นคลิปนี้แล้วเช่นกันแต่พวกแผนกฆาตกรรมแม้แต่จะสอบปากคำพนักงานที่ลานจอดรถเลยด้วยซ้ำและคดีนี้ถูกปิดไปแล้วและก็แน่นอนว่าชาลีเป็นคนที่จ้างคนมาฆ่ากอเลียแน่นอนทำให้พระเอกเนี่ยโกรธบอยแลนด์มากจนบุกมาหาบอยแลนด์ถึงบ้านพร้อมกับคู่หูของเขาพระเอกได้ลงจากรถและได้ถามถึงเรื่องคลิปนั่นแต่บอยแลนด์ก็ได้ปฏิเสธว่าเขาไม่เคยเห็นคลิปนั่นพระเอกได้มองเข้าไปในบ้านก็เห็นว่าที่หน้าเมียของบอยแลนด์นั้นมีรอยบวมช้ำและมีเลือดออกมีเศษแก้วกระจายอยู่เต็มพื้นเหมือนกับว่าเธอนั้นโดนทำร้ายมาพระเอกจึงลากบอยแลนด์มาต่อยที่หน้าบ้านจนทำให้พระเอกต้องเข้าคุกในที่สุดฮอกและเฮนรี่ที่ได้ฟังเรื่องทั้งหมดพวกเขาจึงพร้อมที่จะลุยด้วยทันทีฮอกได้เอามีดมาจิ้มยางรถทั้ง4ล้อและแต่งเติมลายแมวบนรถของชาลีไปเมื่อชาลีออกมาจากร้านอาหารก็ถึงกับช็อกรูปแมวบนรถเลยนะครับเวลาต่อมาฮอกก็ได้มาสังเกตการที่หน้าร้านอาหารเมื่อชาลีมันออกมาจากร้านฮอกก็ได้โทรไปบอกพระเอกทันทีและพระเอกก็ขับรถตามออกไปซึ่งรถของชาลีก็ได้มาจอดที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นจุดนัดพบนะครับชาลีมันก็ลงจากรถพร้อมกับสะพายกระเป๋าไปด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นกระเป๋าเงินต่อมาไอจ่าแมคคิวก็ออกมาจากจุดนัดพบตรงนั้นพร้อมกับสะพายกระเป๋าใบนั้นออกมาแล้วพระเอกก็ได้สังเกตเห็นว่ามีรถคันหนึ่งได้แอบถ่ายรูปแมคคิวและชาลีไว้พระเอกจึงเข้าไปทักทายคนที่อยู่บนรถคันนั้นเธอจึงให้นามบัตรกับพระเอกไปซึ่งเธอก็คือเจ้าหน้าที่ FBI ลูซ่าเบอร์ตันระหว่างที่กำลังคุยกันเจ้าหน้าที่อีกคนก็ได้หาข้อมูลของพระเอกจากทะเบียนราษฎร์เรียบร้อยทำให้ทราบชื่อและข้อมูลของพระเอกทำให้รู้ว่าพระเอกก็คือคนที่ทำร้ายบอยแลนด์นั่นเองพอแนะนำตัวกันเสร็จเจ้าหน้าที่ลูซ่าก็ขับรถออกไปต่อมาพระเอกก็ได้มาหาสคริปต์ที่คุกและถามกับมันว่าที่มีคนสั่งมาให้ลุมพระเอกตอนก่อนออกจากคุกนี่เป็นคำสั่งของใครและทำไม FBI ถึงกำลังตามตำรวจที่เป็นคนเลวด้วยแต่สคริปต์มันก็ไม่ยอมบอกนะครับพระเอกก็เลยจัดฉากการวางแผนโดยวิดีโอคอลไปหาเฮนรี่และเฮนรี่ก็เปิดกล้องหลังให้เห็นเมียของสคริปต์ที่กำลังนั่งอยู่กับคนอื่นซึ่งไอ้ผู้ชายที่นั่งอยู่กับเธอก็คือฮอกนั่นเองสคริปต์ที่เห็นแบบนั้นมันจึงบอกไปว่าให้ฮอกเลิกยุ่งกับเมียมันถึงจะบอกและนั่นก็เป็นไปตามแผนสคริปต์มันก็ได้บอกมา1คำนั่นก็คือคำว่าวันเดอร์แลนด์พระเอกก็ได้ถามกับเพื่อนของพระเอกโดยเขาก็คือนักข่าวคนนั้นที่เอาคลิปมาให้พระเอกนั่นเองเขาได้บอกว่าวันเดอร์แลนด์เป็นสถานที่ที่ผู้คนรวยกำลังจะสร้างคาสิโนซึ่งเป็นสถานที่ที่รวมความทุจริตและเขาจะตีพิมพ์เรื่องที่เขารู้ไม่ได้เพราะว่าพวกวันเดอร์แลนด์มันมีอิทธิพลมากๆและจะฝังทุกอย่างที่เขาตีพิมพ์ด้วยเวลาต่อมาพระเอกก็ได้เข้ามาในพื้นที่ที่กำลังจะสร้างวันเดอร์แลนด์เมื่อพวกมันเจอพระเอกก็ได้บอกไปว่านึกว่ายังเป็นสนามแข่งหมาอยู่พร้อมกับเปิดรูปหมาของเขาให้ดูแต่พวกมันก็บอกกับพระเอกไปว่าพระเอกจะต้องออกไปจากที่นี่ได้แล้วเมื่อมาถึงวันจัดงานศพของทอร์เรนซ์และบอยแลนด์คิสคอร์และแมครินก็เดินมาคุยกันและบอกว่าตอนนี้เขามาไกลกันมากแล้วและก็ได้คิดแผนการชั่วร้ายอีกแล้วนั่นก็คือการกำจัดพระเอกนั่นเองขณะที่พระเอกกำลังสั่งอาหารอยู่นั้นก็สังเกตเห็นความผิดปกติเพราะมีคนได้มองเขาอยู่ไม่ทันไรพวกมันก็ควักมีดออกมาและการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งฮอกที่รออยู่ในรถก็ได้ถอยรถมาช่วยพระเอกไว้ทันพอดีต่อมาพระเอกได้มาหาซิสซี่ที่บ้านและจะขอมาอยู่บ้านเธอ 2-4 วันพอที่บ้านของเฮนรี่มันไม่ปลอดภัยในบ้านของซิสซี่เนี่ยก็เต็มไปด้วยน้องหมาเลยนะครับเธอก็บ่นพวกเขาไปยกใหญ่บ่นเสร็จเธอก็เดินออกไปตัดมาที่เมียของทอร์เรนซ์เมื่อเธอกลับบ้านมาก็พบว่ามีคนบุกรุกเข้ามาทำลายข้าวของในบ้านของเธอจึงรีบโทรไปหาพระเอกและฮอกจึงรีบมาที่บ้านของเธอทันทีพระเอกจึงถามเธอไปรู้ไหมว่าพวกมันกำลังจะหาอะไรอยู่และจู่ๆเธอก็ร้องไห้ออกมาพร้อมกับหยิบของสิ่งหนึ่งให้พระเอกและบอกว่าทอร์เรนซ์ส่งมาให้เธอในวันที่เขาตายพอดีซึ่งมันก็คือเครื่องบันทึกเสียงโดยเสียงที่บันทึกนั้นก็เป็นเสียงที่คุยกันระหว่างทอร์เรนซ์และบอยแลนด์ โดยพวกแก๊งของชาลีทำงานที่ร้าน Pony Express สัปดาห์ละครั้งนั่นก็คือสถานที่ขนยานั่นเองเวลาต่อมาพระเอกได้มาจอดรถและรอที่หน้าบ้านของดิสคอร์พอเจอดิสคอร์พระเอกก็บอกไปว่าตอนนี้เขารู้เรื่องวันเดอร์แลนด์แล้วและนั่นมันก็ทำให้ดิสคอร์น่าเสียไปเลยนะครับพระเอกจึงให้ดิสคอร์สารภาพและบอกความจริงเกี่ยวกับ FBI และให้เขายอมรับความผิดแต่ดิสคอร์มันก็ไม่ฟังและไล่พระเอกออกมาเวลาต่อมาพระเอกก็ได้เอาคลิปเสียงไปให้กับเจ้าหน้าที่ FBI ฟังแต่เหมือนว่าหลักฐานยังไม่พอเขาจึงบอกให้พระเอกบุกเข้าไปยัง Pony Express เพื่อเจอตัวของชาลีและทำให้ชาลีบอกความจริงมาทั้งหมดดังนั้นพระเอกและฮอกก็ไปรอรถคันนั้นที่สะพานลอยเมื่อเห็นว่ารถเป้าหมายมาแล้วฮอกก็จัดการขว้างขอนลงไปใส่กระจกหน้ารถของพวกมันทันทีและพระเอกและฮอกก็เข้ามาจัดการพวกมันก่อนจะขับรถออกไปแต่ปรากฏว่ายังมีพวกมันอีกหนึ่งคนอยู่ในรถด้วยมันจึงเปิดประตูรถและวิ่งหนีลงไปต่อมาพระเอกก็ได้ขับรถขนยาที่เป็นใบเปิดทางเข้าวันเดอร์แลนด์มาให้เพื่อนของเขาที่เป็นนักข่าวดูแต่เพื่อนของเขาก็บอกมาว่าไม่รู้ว่าข้อมูลเท่านี้จะพอไหมทำเอาพระเอกเนี่ยหัวเสียเลยนะครับพระเอกก็เลยขับรถคันนั้นมาจอดที่โรงรถบ้านซิสซี่แต่ก็มีหมาของซิสซี่ตัวหนึ่งที่ชื่อแลนโก้นั้นเห่าไม่หยุดเลยซึ่งแลนโก้เคยเป็นหมาจับยานั่นเองทำให้ซิสซี่เปิดโรงรถเพื่อให้แลนโก้เข้ามาและไม่ทันไรแลนโก้มันก็งับถุงยาที่อยู่ในรถออกมาทำให้ซิสซี่เนี่ยร้องออกมาด้วยความสงสัยและเมื่อเข้ามาในบ้านพระเอกก็ถามหาเฮนรี่ทันทีแต่ซิสซี่เธอก็ไม่รู้ว่าเฮนรี่อยู่ที่ไหนทำมาพระเอกเนี่ยหงุดหงิดมากจนมีสายวิดีโอคอลมาจากเฮนรี่พระเอกที่เห็นเนี่ยเขาก็ตกใจนะครับเพราะว่าเฮนรี่นั้นวิดีโอคอลไม่เป็นเมื่อพระเอกรับสายก็พบว่าคนที่โทรมาก็คือดิสคอร์ซึ่งดิสคอร์ก็อยู่กับเฮนรี่ที่วันเดอร์แลนด์และพระเอกต้องไปที่นั่นพร้อมกับยาที่พระเอกขโมยไปด้วยพระเอกและฮอกก็มานั่งวางแผนกันก่อนที่จะไปวันเดอร์แลนด์ด้านพวกมันก็มารอพระเอกกันพร้อมกับมีเฮนรี่เป็นตัวประกันแต่เฮนรี่เนี่ยก็พูดไม่หยุดเลยนะครับเมื่อมาถึงซิสซี่เธอก็ลงจากรถและจะพาตัวเฮนรี่ไปดิสคอร์มันก็ถามเธอไปทันทีว่าพระเอกอยู่ที่ไหนพร้อมกับขู่จะยิงหัวเธอแต่ทันใดนั้นพระเอกก็มาพร้อมกับรถทำสงครามสมัยก่อนเมื่อมาถึงพระเอกก็เหยียบรถของพวกมันกระจุยจนพวกมันต้องหาที่หลบกันขณะที่ดิสคอร์กำลังวิ่งหนีไปพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็ได้วิ่งตามไปทันทีเพื่อที่จะไปจัดการกับมันแต่ก็มีพวกลูกน้องของมันวิ่งตามพระเอกมากันเต็มและก็พอดีที่ฮอกเข้ามาช่วยจัดการได้ทันพระเอกจึงรีบวิ่งตามดิสคอร์ไปพระเอกก็พุ่งมาทางด้านหลังและได้ปืนมาจ่อดิสคอร์แต่ว่าพระเอกนั้นเขาก็ถอดแม็กออกและให้ดิสคอร์ทำการสู้ตัวต่อตัวกับเขาแต่ว่าพระเอกนั้นก็โดนดิสคอร์อัดซะส่วนมากนะครับแต่สุดท้ายคดีก็พลิกพระเอกก็สามารถจัดการจับตัวดิสคอร์ไว้ได้และขณะนั้นตำรวจและ FBI ก็เข้ามายังจุดเกิดเหตุพอดีเหมือนกับละครไทยที่ตำรวจบักมาทีหลังเสมอสุดท้ายพวกมันทุกคนก็โดนจับเข้าคุกไปในที่สุดเวลาต่อมาทอเรนได้รับพิธีฝังศพแบบตำรวจบอสตันอย่างสมเกียรติและลูกชายของเขาก็ยังได้รับทุนการศึกษาอีกด้วยแต่ตัดภาพมาที่พระเอกและฮอกทั้งคู่ก็กำลังนอนให้น้ำเกลืออยู่ที่โรงพยาบาลนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้แต่มองหน้ากันแล้วก็ยิ้มออกมาและสุดท้ายพระเอกกับซิสซี่ก็ได้กลับมาคบกันเหมือนเดิมทางพระเอกซิสซี่ฮอกและเฮนรี่เนี่ยก็นั่งกินกุ้ง lobster กันอย่างมีความสุขแต่จู่ๆก็ได้มีข่าวเข้ามาเรื่องที่เพื่อนของเขาสมัยที่เรียนด้วยกันโดนจับเข้าคุกทำเอาเฮนรี่ที่เห็นเนี่ยรีบให้ที่ร้านอาหารเปลี่ยนช่องทันทีและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้โดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDb ไปถึง 6.2 คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomatoes อีก 37%และหากทุกท่านชื่นชอบผลงานการสปอยของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนจาก Park Studio ด้วยนะครับซึ่งวันนี้พวกเราหวังว่าทุกท่านจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเรา Park Studio